โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Super เกาะลอยฟ้าครับโอเคนะครับก็เมื่อวานที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคืนนั้นน่ะผมไม่ได้ทำคลิปเว้ยคือผมหลับก่อนนะครับแล้วคือวูบไปเลยก็ว่าได้ฮะคือนอนอยู่เนี่ยเวลาประมาณ5ทุ่มมั้งก็คือนอนเล่นตามปกติเว้ยแต่ตอนนั้นอ่ะคิดแหละว่าคงไม่ไหวอ่ะนะครับนั่นแหละแล้วผมก็วูบไปเลยฮะก็เป็นเพราะว่าอดนอนหลายวันเลยนะครับติดต่อกันหลายวันเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็ดีนะครับไม่รู้เป็นไรทำไมนอนไม่หลับนะครับแต่ถ้าได้นอนเนี่ยคือยาวเลยฮะลากยาวเลยนะครับผมโอเคก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ไปก่อเหตุใช่ไหมใช่ครับก่อเหตุแล้วเราก็ได้ดาวดวงแรกมาครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นดาว1ใน8ดวงแน่นอนนะฮะโอเคก็ผมบ่นว่าใช่ไหมว่าผมต้องการท็อตอะแต่มันไม่มีฐานใช่ไหมไอผมก็โง่ตั้งนานครับไม่เอาไม้มาเผาเป็นฐานวะนะครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่สายเซอร์ไบเบิลนะครับไม่ใช่สายเอาชีวิตรอดเอาง่ายๆก็คือไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ค่อยชำนาญ นะครับแต่ก็เล่นได้อะมันก็ได้อะแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับก็คุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็คอยแบบคอยติชมอะไรอย่างเงี้ยโอเคคอยติชมคอยเป็นไกด์เรียกว่าไกด์ก็ได้อ่ะโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำท็อตก่อนตอนเนี้ยแล้วว่าจะไปเกาะอื่นแล้วกันเกาะอะไรดีอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนมันมีหลายเกาะครับคือถ้าเราอยู่แต่ก่อนนี้ทั้งคลิปเนี่ยก็คงจะน่าเบื่อครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรให้ทำเยอะแยะถูกป่ะแต่ว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมันไม่มีเกาะไอ้นี่เลยเว้ยเกาะแบบว่าเอาไว้ฟาร์มมอนเตอร์อ่ะเหมือนซีรีส์ Minecraft เอาชีวิตรอดบนอวกาศอ่ะมันน่าจะมีเกาะแบบนั้นนะถ้ามีเกาะแบบนั้นนะผมบอกเลยว่ามันก็คงไม่น่าเบื่อนะครับเอ้ยไม่แน่ใจหรือจะมีก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ไปสำรวจถูกป่ะมันอาจจะมีเอ้ยเดี๋ยวนะไอซีรีส์ไหมครับเอาชีวิตรอดบนอวกาศเนี่ยปกติมอนเตอร์มันก็จะเกิดอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าเกาะมันจะมีเกาะนึงอ่ะที่เป็นหินอ่ะนั้นมันจะมีสปอนเนอร์เต็มเลยฮะก็คือเอาไว้สำหรับฟาร์มนั่นเองนะฮะคือมีทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยเราถ้าเราจะฟาร์มนะเราก็ปรับเป็นโหมด Normal หรือ Hard ครับเพื่อที่ว่าจะให้มอนเตอร์มันเกิดนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะได้ฟาร์มกันนะครับแต่แม่งเกิดทีนี่แม่งเกิดมาอย่างเยอะอะแม่งเยอะจริงอะเยอะมากอะโอ้โหไม่ไหวนะครับโอเคเยอะจนต้องปิดเป็นพีทฟูลเลยก็ว่าได้นะครับเอ้ยทีเดียวเลยว่ะอีกอันนึงเนี่ยแล้วเราจะได้ปักรอบบ้านนะครับจะได้สว่างขึ้นนั่นเองโอเคมาใช่ไอเราเผาเหล็กยังวะยังไม่ได้เผาใช่ไหมเหล็กอะเผาไปยังวะอ๋อเผาไปแล้วโอเคเอาแล้วเราไปทำอะไรวะมันมี6ก้อนใช่ไหมใช่โอเคงั้นทำเลยแล้วกันนี่เลยทำปิกแอกก่อนเลยครับจังหวะนี้พิกแอกเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กเอาประมาณนี้พอชึบโอเคไปทำพวกไปด้วยอ่ะมันเหลืออันนึงชึบเรียบร้อยครับมาเฮ้ยทำไมกระตุกแปลกๆโอเคครับเราจะทำบ้านให้สว่างกันเอาแบบสว่างมากๆเลยแล้วกันโอเคแค่นี้ก่อนเราก็ไม่มืดเลยเว้ยโอ๊ยกระตุกอะไรเนี่ยอยู่ๆก็กระตุกครับงงเลยโอเคท็อตที่เหลือก็ปักไว้รอบก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่มืดนะครับ
จริงๆต้องปักตอนคืนเพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามุมไหนแม่งมืดบ้างนะฮะแต่ผมว่าท็อตมันไม่พอหรอกมันมีแค่30กว่าอันใช่มั้ย30 40อันเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย20แล้วเนี่ยปักไว้ใกล้ๆบ้านพอดีกว่าไม่ต้องปักทั่วถึงหรอกก็ได้เอาไว้แบบปักปั๊บแค่นี้พอแล้วมั้งเนี่ยรอบๆใต้ๆเนี่ยพอละโอเคเหลือไว้ใช้บ้างดีกว่ามาปลูกต้นไม้ดีกว่าเว้ยต้นไม้แม่งเหลือตั้ง5ต้นเจ็บโอเคไม่กระตุกอะไรวะโชโอเคป่ะดูจากทรงแล้วก็ต้องไปก่ออื่นแหละเพราะว่าก่อนนี้แม่งไม่มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรแล้วไงมันก็มีแค่อะไรอ่ะข้างล่างก็เป็นแร่ใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านเรามันก็มีแค่นี้ฮะโอเคเรามาคิดก่อนดีกว่าว่าเราจะไปเกาะไหนนะฮะโอเคเราตัดไม้ไปทำไอ้นี่เพิ่มไหมเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าโอเคครับก่อนที่เราจะไปเกาะอื่นเราก็จะทำการไปไอ้นี่ก่อนไปตักน้ำซุปก่อนฮะจะได้ไม่หิวระหว่างทางเอ้ยมันหิวแหละแต่ว่าจะได้กินไงจะได้ไม่ต้องมานั่งกลับบ้านมาตักไอ้นี่ตักน้ำซุปอ่ะโอเคสรุปก่อนนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะแต่เราก็ยังมีความสงสัยว่าแม่งมีอะไรกันแน่วะแต่ละก่อนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับนี่แหละคือสิ่งที่น่าค้นหานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบล็อกก่อนว่าบล็อกพอหรือเปล่าเอ้ยต้องคิดก่อนดิว่าจะไปเกาะไหนเอาอันไหนใกล้สุดเอางี้ดีกว่าอันไหนใกล้ที่สุดวะอันเนี้ยไปแล้ว2เกาะเนี้ยที่มันก็ไกลอยู่นะอุ๊ยมันไกลอยู่ทำเป็นเล่นนี่ดีกว่านี่ๆๆอันนี้ดีกว่าเว้ยก่อนนี้ครับโอเคเพราะว่ามันใกล้สุดแล้วอย่าเพิ่งไปไกลๆเลยนะฮะ โอเคครับโอเคเริ่มมืดแล้วชึบๆ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 หมดยังวะหมดแล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่หมดโอเคเอาให้หมดเลยอ๋อนี่ไงเรามีคอบเบิลสโตนตั้งกองนึงก็พอน่าจะพอแล้วมั้งนะครับไม่รู้อะไปดีกว่าเราเปิดเป็นนอร์มอนดีกว่าจะได้ไม่เหงาฮะโอ้โหได้แค่นี้โอ้แม่งก็เกิดบึ้มเลยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้แค่นี้แม่งก็เกิดกันเยอะแล้วอะบอกเลยแต่อย่ามาเกิดบริเวณบ้านผมแล้วกันโอเคต่อเลยนะครับกองหนึ่งน่าจะพอแหละเอ้ยต่อผิดโอเคโอ้ยเอางี้ดีกว่าเราปรับเป็นพีทูก่อนเว้ยพอถึงแล้วค่อยเปิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสเกลตันจะได้ไม่ดักยิงเราเว้ยคือถ้ามันยิงเรานี่คือเราตายแน่นอนครับโอกาสตายสูงแน่นอนเพราะว่าคือเราเนี่ยมันไม่มีอะไรกั้นใช่ไหมล่ะเราก็มีโอกาสที่จะตกไปครับตกไปก็ตายห่าเลยนะฮะทำเป็นเล่นประมาทไม่ได้หรอกเว้ยเอ้ยชิบหายต่อแม่งไปเลยกันไหนๆก็ไม่ต้องต่อตรงก็ได้ต่อแบบนี้ก็ได้โอ้หมดพอดีอ่ะเกือบหมดโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงก่อนนี้แล้วโอเคไอ้ทรายพวกนี้มันเอาไปทำนี่ได้ป่าวะเรดแซนเนี่ยทรายสีแดงมันเอาไปทำกระจกได้ป่าวะไอ้อันนี้เป็นความหลงใจของผมนะเว้ยนะไม่รู้ว่าคงไม่ต้องรอคำตอบจากคอมเมนต์หรอกครับเนี่ยกลับบ้านไปลองเลยเว้ยว่าแม่งได้หรือเปล่าถ้าแม่งได้ก็แจ่มอ่ะจะได้ทำกระจกสักทีนะฮะมันจะได้มีความเป็นบ้านสักหน่อยฮะโอเคเอาสักกองหนึ่งก่อนแล้วกันไม่เอาอะไรมากโอเคเกาะนี้มีอะไรเปล่าวะมีกล่องมะมันอาจจะไม่มีกล่องทุกเกาะหรือเปล่า
เฮ้ยตกโอ้ยไม่เกือบตกตัวนี้แล้วไงโอเคเราจะเปิดอุ้ยมีพีระมิดด้วยว่ะอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยแม่งต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเว้ยมันต้องมีของอ่ะเพราะว่าพีระมิดอ่ะมันมีพีระมิดอ่ะมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในพีระมิดแน่นอนนะฮะไอ้หรือก่อนนี้มันจะไม่มีอะไรวะมันมีปะวะขุดด่วนไม่รู้อ่ะหรือไม่มีวะมาปรับไฟก่อนปรับเป็นนอร์มอลครับเพื่อที่ว่าจะได้ฟาร์มโอ้แม่งเกิดบึ้มเลยฮะมันไม่ต่างอะไรกับไอ้เกาะเฮ้ยโอ้นี่มันทำร้ายเราเลยเหรอวะโอ้ยโอ้ยตายโอ้โหอะไรมันจะดุขนาดนี้วะเฮ้ยเผาได้โอเคเผาได้ใช่ไหมปรับขนาดปรับเป็นนอร์มอลวะเนี่ยเอาขวานนี่ไหมเอ้ยจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมตายแต่ผมดูจากทรงอะนะผมว่าเกาะไอ้นี่นั่นอะไอ้เกาะทรายแดงไม่น่ามีอะไรอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนนั้นมันก็ดูไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันกระตุกจังวะลดเหลือ8ดูดิอาจจะหายก็ได้โอเคมันทำกระจกได้ใช่ไหมรู้เรื่องเลยอ่ะไปมันทำกระจกได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปก่อทรายแดงอีกรอบนึงเราปรับไปนะปรับเป็นอีซี่ก่อนไหมเอาอีซี่แล้วกันจะได้ไม่ยากเกินไปไม่ได้กากนะแต่ว่ามันเยอะอ่ะอุ้ยกระตุกมันแหลกเลยวะเนี่ยแค่อีซี่แม่งก็เยอะเนี่ยผมไม่ฟาร์มบ้านเรียนดีกว่าไปก่ออื่นดีกว่าเชื่อผมดิเดี๋ยวแม่งบึ้มมาทำไงวะเนี่ยคีเปอร์ก็เยอะเนี่ยโอ้ดินี่ขนาดปรับเป็นอีซี่นะเออตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยไม่ว่ากันระเบิดไปเลยว่ามันเป็นหินเอ้าไอ้เหี้ยแม่งตกไปตายเองทำไมมันโง่จังวะโอ้โอเคครับถึงเวลาที่เราต้องฟิลเลอร์นิ่งแล้วไปฟิลเลอร์นิ่งอย่าดักยิงแล้วกันขอแค่นี้พอไปละจ้าไปแล้วโอ้แม่งเยอะจังวะเอ้ยอย่าพึ่งโอ้แม่งเยอะเยอะจัดประหลัดบอกอะอย่าหมาหมูดิเข้าทีละตัวเดี๋ยวเฮ้ยเข้าทีละตัวอย่างเงี้ยยังพอไหวอยู่เอ้ยแม่งเยอะจังวะมา3ตัวเอ้ยอะไรวะเอ้ยอย่าห้าวคีปเปอร์ไปโอ้มเรียบร้อยโอ้แม่งเยอะจังวะคุณผู้ชมครับผมอยากถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคิดว่าเกาะทรายแดงนี้มีดาวหรือเปล่ามีของอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่ามีไหมความคิดส่วนตัวเอ้ยชิบหายทำเหตุตกเอ้ยแม่งเยอะว่ะโอ้พอไม่ไหวเอ้ยโอเคโอ้นี่ขนาดแบบอีซี่นะผมว่าเอาไว้มีของวันเยอะกว่านี้แล้วค่อยรอฟาร์มดีเลยดีกว่าวะนะครับแม่งไม่ไหวเยอะเกินโอเคด้วยความสงสัยใช่ไหมเราก็ขุดลงไปแล้วครับเผื่อแม่งจะเจออะไรลองขุดดูเฮ้ยเอามีแร่เว้ยมีแร่ครับนอกจากแร่แล้วมีอะไรอีกไหมแต่ผมก็ไม่กล้าขุดแบบว่าแนวดิ่งอ่ะแนวตรงอ่ะเดี๋ยวแม่งทะลุเกาะทำไงไว้เนี่ยทะลุเกาะทีนี่เรียบร้อยเลยฮะอ้าวมีแร่เหล็กตรงนี้เว้ยโอเคตอนนี้เหล็กก็เป็นสิ่งสำคัญครับเราได้ทำชุดเกาะเหล็กทีเดียวเลยนะฮะถ้าเรามีเกาะเหล็กผมก็จะฟาร์ม
ได้สบายกว่านี้อันนี้แม่งตายง่ายเกินอ่ะแม่งเปาะเกินครับต้นเกมมันทุกตัวมันต้องบางอยู่แล้วถูกไหมเราต้องรอฟาร์มครับฟาร์มไอเทมแล้วก็ออกไอเทมมาออกไอนี่มาอะไรวะเกาะสะท้อน BKB ดูดเลือดใหญ่เอ้ยไม่ใช่แล้วผิดเกมอันนั้นมันฮอนครับช่วงนี้เขาติดฮอนฮะโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยว่ะแม่งไปผมว่าไปเกาะไอ้นี่ดีกว่าไปเกาะทรายดีกว่าเกาะนี้เหมือนไม่มีอะไรอ่ะหรือว่าถ้ามีถ้าคุณผู้ชมรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะฮะถ้ารู้ถ้ามันมีนะแบบพี่อะไรอยู่ตรงนี้มีตรงนี้มีอะไรอยู่มีอะไรซ่อนอยู่ก็บอกได้ครับโอเคเรามาเกาะนี้เลยเกาะทรายนะฮะไอเกาะทรายน่ะมีแน่นอน 100% ผมกล้าทำไมต้องกล้าวะกล้าการับประกันเมื่อกี้กล้าแล้วกระดกลิ้นไงเผื่อไปกระดกลิ้นฮะกล้ารับประกันเลยว่าไม่ต้องมีของอ่ะเพราะว่าพีระมิดขนาดนั้นมันจะไม่มีของก็ไม่ได้เว้ยมันเป็นหินทรายเหรอไอเราก็นึกว่าเป็นนี่นึกว่าเป็นแซนธรรมดานะครับโอเคเนี่ยแม่งอย่าเรียกว่าเกาะทรายเลยเรียกว่าเกาะพีระมิดดีกว่าเว้ยคิดว่ามีอะไรข้างในนี้ปะมีทางเข้าไหมหรือไม่มีโอ้โหเกาะนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะมีหรือเปล่าวะแต่ในพีระมิดเนี้ยน่าสงสัยมากดูดิมันเหมือนว่างเปล่าเอ้ยนี่ไงมีประเด็นแล้วตรงเนี้ยเนี่ยประเด็นแล้วคืออะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยทางเข้าเหรอใช่ไหมทางเข้านั่นไงว่าแล้วฮะมันต้องมีประเด็นจังหวะนี้ครับเราต้องลงไปแล้วนี่มีหีบคืออะไรเอ่ยอ้าวดาวอีกดวงนึงฮะได้แล้วครับดาวดวงที่2ฮะจังหวะนี้เราได้ดาวดวงที่2มาครอบครองแล้วจังหวะนี้โอเคชั้นล่างมีอีกเว้ยเรามาลุ้นกันครับว่าชั้นล่างนี้จะมีอะไรโอ้โหเชื่อผมดิมันต้องมีของอีกเว้ยไม่งั้นมันจะมีลาวาอย่างนี้ได้ไงถูกไหมมันก็เป็นเหมือนบททดสอบนะครับเลสโตนเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยเอ้ยเอาเมื่อกี้ทำไมตัวผมไม่ไฟไหมอุ้ยเออเนี่ยแม่งไหมละโอ้เจ็บเนี่ยมันต้องมีประเด็นแล้วอย่างเงี้ยโอเคดาวดวงที่2ถูกค้นพบแล้วอันนี้คาแรงข้างบนวะอะไรอ่ะมันคืออะไรให้ตอบบอกก่อนไม่เอาพี่พายผิดอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูทรงแล้วแม่งต้องมีปริศนาแน่นอนเลยว่ะ หรือว่ามันมีแค่นี้หืมบอกผมหน่อยหรือว่ามันมีแค่นี้อ่ะน่าจะมีไม่รู้ดิขุดลองขุดเลยแล้วกันเผื่อจะมีอะไรอีกแต่ถ้าจะมีของอยู่ข้างในนี้แม่งก็ไม่ใช่เรื่องเนาะที่จะมาหาไปถึงแบบแม่งอยู่ลึกมากอ่ะแม่งก็ไม่ใช่เรื่องเลยที่จะหาเพราะไม่รู้ว่าแม่งอยู่ที่ไหนเอ้ยหรือว่ากรอบพีระมิดนี้แม่งมีแค่นี้จริงๆวะไม่รู้นะผมเดาของผมเนี่ยแม่งก็มีแค่นี้หรือเปล่าวะก็หนึ่งลองขุดก่อนดิอยากรู้ว่าแม่งมีอะไรกันแน่วะหรือว่าพีระมิดไอตัวพีระมิดเนี่ยแม่งอาจจะมีไอ้นี่อาจจะเป็นบล็อกเนี่ยหรือเปล่าข้างในอาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่าวะไม่นี้ไม่รู้นะเดาเอาค่อยสว่างหน่อยเว้ยลองขุดเข้าไปในตัวพีระมิดเลยดีไหมไอ้นี่เลยไปขุดบนยอดแม่งเลยแล้วกันจะได้รู้กันไปอันนี้ก็เกือบยอดใช่ไหมลองแหละตรงกลางนี่เลยแล้วก็ขุดดิ่งไปเลยนี่ใช่ไหม
เอ้ยนี่ไงแม่งมีแม่งนั่นไงมีประเด็นมีบันไดตรงนี้ฮะเอ้ยแร่ถ่านเอามาเลยอย่าหมกอย่าหมกว่าแล้วต้องมีประเด็นฮะขูดลงไปโอ้แร่ถ่านเป็นไงวะแต่ต้องการแร่เหล็กมากกว่าตอนเนี้ยจะได้ชุดเกราะดีๆสักอันหนึ่งโอ้แม่งเยอะว่ะโอเคหมดแล้วใช่ไหมลงมาละเฮ้ยอ๋อมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วอ๋อคือเอาจริงๆอ่ะเอาจริงแล้วนะคือมันต้องขึ้นจากด้านบนเออแต่ว่าเราอ่ะมาจากด้านล่างมันน่าจะไปได้2ทางมั้งนี่ไงแล้วลงมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ไปเจอหีบด้านหน้าก็คือต้องผ่านระหว่างตรงนี้ก่อนโอเคเข้าใจแล้วสรุปคือพีระมิดนี้เนี่ยน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วฮะโอเคไปดูเกาะทรายแดงดีกว่าว่าแม่งมีอะไรอีกเปล่าวะเพราะว่าผมก็อยากสงสัยอยู่ว่าแม่งเนี่ยนะแล้วมันก็จะออกทางนี้ใช่ไหมเออนี่เลยโอเคสรุปคือทุกเกาะเนี่ยน่าจะมีดวงดาว1ดวงหรือเปล่านะฮะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูเกาะทรายแดงดีกว่าแต่เกาะทรายแดงมันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเว้ยอย่างเกาะไอเนี้ยเกาะพีระมิดเนี่ยมันยังมีทางเข้านะฮะมันยังมีทางเข้ามันทำให้รู้ว่าเกาะนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ถูกป่ะแต่อันนี้แม่งไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยเว้ยว่าจะมีของอะไรหรือเปล่าไอชิบหายเอ้ยข้างล่างมีแร่เพชรเว้ยโอเคโอ้มาดาวดวงที่2นะครับโอ้ตกลงไปแบบโง่เลยโอเคไอ้กระจกถึงไหนแล้ววะเผาเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมไปเลยปึ๊บปึ๊บชึบโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับพาร์ทนี้นะเราก็ได้ดาวดวงที่2มาแล้วครับมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปไขปริศนาเกาะทรายแดงกันนะครับว่ามันมีอะไรหรือไม่นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ